แต่น้ำส้มคันไม้กับพืชอย่างไรให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคพี่เอกคะเราจะมีวิธีการใช้น้ำส้มคันไม้อย่างไรกับพืชเพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอะค่ะคือน้ำส้มคันไม้เนี่ยจริงมันมีสูตรผสมเยอะนะครับอย่างกรณีถ้าเกิดเราจะใช้ในบ้านก่อนเลยก็คือพวกดับกลิ่นขยะไอ้พวกสิ่งไม่พึงประสงค์หนอนแมลงวันเนี่ย1:20ผสมแล้วก็ฉีดไอ้สิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะครับแล้วก็พอเราเตรียมหลุมที่จะปลูกต้นไม้เนี่ยแล้ว1:50ผสมไปใส่ผสมกับดินแล้วก็ป้อนทิ้งไว้10วันนะครับแล้วค่อยปลูกพืชเพื่อจะกันพวกหนอนที่จะขึ้นมาแล้วกรณีถ้าเกิด1:200ก็สำหรับกรณีที่พืชโตแล้วก็สำหรับขีดพวกเพี้ยแป้งพวกแมลงที่มากัดกินพวกดอกใบอะไรพวกนี้ก็1:200หรือกรณี1:500คือผสม1:500ส่วนเป็นฮอร์โมนพืชหรือไว้ฉีดพ่นทางใบเนื่องจากตัวมันจะเป็นกรดเหมือนน้ำฝนนั่นอ่อนพืชก็จะดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำอะไรดีพี่วันนี้เราก็จะลองไปเราจะไปไล่ทุกเพี้ยที่เราปลูกพวกฝักยาวไว้ทำในบ้านไว้ใช้นะครับก็คือเราก็ผสมคือ1:200คืออันนี้ก็คือประมาณ10 ml โอเคครับนี่ก็จะมีถ้วยตวงนะฮะเราก็ใส่กระบอกตวงนะฮะเสร็จปั๊บเราก็ผสมน้ำเข้าไป1 ลิตรนะฮะได้น้ำส้มคันไม้ที่มีฤทธิ์เจือจางนะครับสำหรับไว้ฉีดพวกไร้พวกเพี้ยนะครับแต่กรณีถ้าเป็นแปลงใหญ่ก็ใช้ที่ก็บอกฉีดใหญ่ได้เลย